าเธอไม่ทักเราจะรักกันตอนไหนแค่เข้ามาทักอย่าให้ชักช้าได้ไหมถ้าลำบากนักอีกสักพักคงไม่ไหวฉันขออยู่นะเข้ามาทักก็แล้วกันจะได้ทักเมื่อรักกันมิวค่ะไมค์ค่ะที่ผ่านมาก็คือจริงๆก็2วงหลักก็คือ3คนเป็นวงผู้หญิงชื่อวงโซเอมแล้วก็พอเป็นมาเป็นโคเอ็ดกรุ๊ปเนี่ยก็คือใช้ชื่อว่า DUST ค่ะคือจริงๆแล้วก็ไม่เชิงว่าหายไปเลยแต่เหมือนกับว่าเราแบบก็แอบทำอยู่เงียบๆเบาๆริมเงียบอยู่เพราะว่าตอนที่จบจากDUST งานสุดท้ายเนี่ยก็คือตอนนั้นก็เริ่มเปิด channel YouTube ของตัวเองด้วยก็คือเป็นของ2คนที่เริ่มทำจริงๆจังๆค่ะแล้วก็กลับมาหาครูเจก็คือได้มาเรียนร้องเพลงกับครูเจอีกรอบนึงแล้วครูเจก็เลยแบบชวนมาทำเป็นแบบดูโอ2คนอะไรอย่างเงี้ยชวนมาอยู่ค่ายเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเริ่มทำมาก็จริงๆก็ค่อนข้างนานจริงๆตั้งแต่ปลายปีที่แล้วใช่ค่ะแต่ว่าก็ทำมาเงียบๆค่ะแล้วก็ติดช่วงโควิดพอดีก็เลยเลื่อนการปล่อยซิงเกิลออกมาจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นชื่อที่เราตั้งขึ้นมาตอนทำ channel YouTube เนาะใช่ใช่คือเหมือนเราอยากจะนำเสนอภาพลักษณ์ของพี่น้องสองคนอยากจะแบบแบ่งปันเรื่องราวการมีพี่น้องการใช้ชีวิตร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของคำว่า sister บวกกับ story รวมกันเป็น sis story ค่ะจริงๆตอนแรกคิดว่าจะตั้งชื่อใหม่แต่ก็กลัวว่าแบบคนจะแบบสับสนหรือเปล่าเพราะว่าเราก็ใช้ชื่อ sis stories ใน YouTube มาสักพักแล้วด้วยก็เลยคิดว่าถ้าใช้ชื่อเดียวกันไปเลยก็น่าจะแบบจำง่ายแล้วก็เป็นแบบอันเดียวกันไปเลยอะไรอย่างงี้ค่ะจริงๆก็ไม่เชิงค่ะเพราะว่าตอนที่เราออกจากDUST ตอนที่ยุบอันนั้นก็คือยังอยากทำต่อค่ะตอนนั้นก็จริงๆก็หาค่ายหาแบบหาวิธีว่าแบบเราจะทำต่อยังไงดีแบบทำยังไงเราถึงจะสามารถแบบอยู่ในวงการเพลงต่อไปได้อะไรเงี้ยค่ะก็คือก็เรียกได้ว่าเหมือนเป็นแกปช่องว่างที่แบบว่าตอนนั้นยังไม่รู้จะทำอะไรดีก็เลยแบบทำชาแนล YouTube ไปก่อนละกันอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนเป็นการพรีเซนต์ตัวเองเป็นอีกแบบนึงให้คนได้รู้จักไปเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะคือจริงๆแล้วทางครูเจทางค่ายเนี่ยก็คือค่อนข้างจะแล้วแต่พวกเราพอสมควรเหมือนว่าอยากให้ออกมาเป็นตัวพวกเรามากที่สุดค่ะก็คืออยากให้ดูเป็นธรรมชาติด้วยเรียนได้ว่าทุกอย่างตั้งแต่คอนเซ็ปต์เพลงตั้งแต่เนื้อหาเพลงจนกระทั่งการโคโรการท่าเต้นหรือว่าแบบว่าแนว MV ต่างๆอะไรเงี้ยคือเรียกได้ว่ามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนจริงๆค่ะเนื้อเพลงก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็มาจากตัวพวกเราสองคนเลยโดยตรงเลยเพราะว่าพี่โปรดิวเซอร์ก็ถามว่าอยากได้เพลงยังไงอยากแบบเนื้อหายังไงหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าตอนแรกพี่เขาก็แบบว่าเหมือนอยากได้คีย์เวิร์ดสักคำหนึ่งที่ออกมาจากตัวเราคือเขาอยากให้มันเป็นภาษาของเรามากที่สุดนะคะคือไม่อยากให้เราร้องแล้วรู้สึกขัดหรืออะไรใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าทุกอย่างค่อนข้างชูขั้นตอนเลยค่ะจากตัวคอนเซปต์เพลงที่เราได้คุยกับทางพี่โปรดิวเซอร์เนาะเราก็ได้คอนเซปต์ออกมาเป็นประมาณว่าคือเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่มาจากตัวพวกเราเองเพราะว่าจะชอบมีคนมาพูดกับเราสองคนว่าแบบทำไมยังไม่มีแฟนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแฟนจริงหรอทำไมไม่มีคนเข้ามาจีบอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็จะบอกเหมือนประมาณว่าคิดว่ามีแฟนอยู่แล้วไม่กล้าเข้ามาจีบไม่กล้าอะไรอย่างงี้อย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอยากทำคอนเซปต์นี้ขึ้นมาเป็นประมาณว่าถ้าเธอไม่เข้ามาทักอ่ะแล้วเราจะได้รักกันไหมล่ะอะไรเงี้ยเพราะแบบฉันก็โสดนะอะไรเงี้ยแต่แบบเขาไม่กล้าเข้ามาทักกับเราเองแล้วก็เลยเป็นที่มาของเพลงนี้ค่ะเป็นงานขายตัวค่ะเพื่อทุกคนค่ะไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยก็มีความรู้สึกนี้อยู่ในใจเชื่อว่าผู้หญิงหลายๆคนจะต้องประสบพบเจอเหตุการณ์นี้แน่นอนพูดจามาจีบมาแซวแต่ว่าเธอไม่มาแล้วเจอกล้ามาท่อนนี้รู้สึกว่าตรงกับตัวเองมากที่สุดตรงเองมากที่สุดคือจริงๆแล้วเนี่ยก็ดูภายนอกอาจจะดูเป็นคนแบบว่าเงียบๆหรืออะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเราก็เป็นคนที่ค่อนข้างตรงพอสมควรสำหรับไมค์อาจจะเป็นท่อนแร็ปอะไรอย่างนี้
แบบว่า oh a little boy I know you ถ้าอยากได้ like ฉันก็รู้อยู่ come on to me baby tell me honey you are so pretty I will give you ถ้าอยากได้ IG เอา ID ไปหรืออยากคุยก่อนนอนจะเอาเบอร์ไหมแต่ว่าตอนนี้ฉันต้องรอเธออีกแค่ไหนเบื่ออะไรประมาณนี้ค่ะก็คืออันนี้เรียกได้ว่าขายแบบว่าขายสุดๆไปแล้วอันนี้แล้วอะไรอย่างนี้นั่นน่ะสิของมิวก็คงจะต้องเป็นท่อนฮุกแหละเนาะเพราะว่ามายขายแล้วไปอย่างเต็มที่ท่อนฮุกเนี่ยก็คือถ้าเธอไม่ทักเราจะรักกันตอนไหนประมาณนี้แล้วกันตอนไหนสั้นๆแบบตรงว่าใช่ไม่ค่อยมีเลยเพราะว่าเรียกได้ว่าเราเหมือนเป็นแบบเป็นพี่น้องที่อยู่ด้วยกันตลอดเวลาส่วนใหญ่ก็จะคิดอะไรคล้ายๆกันตลอดเวลาก็เลยจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกันเท่าไหร่ค่ะจริงต้องบอกใช่แต่ว่าจริงๆต้องบอกว่าเราเริ่มทำโคโลกราฟมาตั้งแต่สมัยยังเป็นแบบโซเอ็มเป็น DUST อยู่แล้วค่ะคือตอนนั้นก็คือโคโลกราฟได้ทำเองด้วยใช่แล้วบวกกับว่าพอทุกอย่างแบบจบเรามีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นมีเวลาว่างมากขึ้นก็เลยลองก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนดูว่าแบบไปเป็นครูสอนเต้นดูเปิดประสบการณ์ใหม่ๆดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะจริงๆก็ตั้งแต่สมัยค่ายเก่าเนาะที่เราได้มีโอกาสได้เทรนน้องๆเลสปินนะคะใช่แล้วก็พอออกจากค่ายมาก็พอมาอยู่กับครูเจอยู่ป๊อปเอเวอร์เนี่ยก็ได้มีโอกาสทำโคโลกราฟให้น้องๆป๊อป5ด้วยค่ะใช่ค่ะโอ้ดีใจนะคะเพราะว่ากระแสตอบรับดีเลยค่ะเพราะว่าทุกคนจะชอบเพลงแบบท่าเต้นน่ารักมากเลยเพลงน่ารักมากเลยแล้วก็รู้สึกแบบดีใจที่เหมือนแบบทุกคนชอบในสิ่งที่แบบที่เป็นตัวตนของเราจริงๆประสบความสำเร็จในเลเวลที่แบบเราได้รับเขาเรียกว่าอะไร positive comment หรืออะไรอย่างนี้กลับมามากกว่าค่ะเรารู้สึกว่าแค่แฟนคลับเราชอบแล้วก็แฮปปี้แล้วกับการแบบได้ทำเพลงนี้ออกมาใช่แล้วเจอกลับมาอยากให้เธอโทรมาออนไลน์ฉันไปอยากให้เธอโทรหาก่อนนอนได้ไหมจะบอกว่าไม่คาดหวังเลยก็ไม่ได้เนาะ แต่ มีความคาดหวังอยู่ ใช่แต่ว่าเราถือว่าเราทำในส่วนของเราเต็มที่แล้วที่เหลือก็ให้เป็นส่วนของปัจจัยภายนอกแล้วกันเรียกได้ว่าเอาจริงๆช่วงนี้ค่อนข้างคึกคืนพอสมควรต่างจากช่วงที่เราทำวงแรกๆเมื่อสมัยก่อนค่ะก็ช่วงนี้ก็มีแบบว่าศิลปินหน้าใหม่ออกมาค่อนข้างเยอะมากก็การแข่งขันก็ค่อนข้างสูงขึ้นใช่ค่ะแต่ว่าก็ยังขาดแบบว่าพื้นที่ให้แบบแสดงออกอะไรนี้น้อยค่อนข้างน้อยนิดนึงค่ะแต่ว่าก็ถือว่าดีคือมีความว่ามันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับน้องๆหลายๆคนด้วยค่ะเพราะว่าเหมือนมีวงมากขึ้นก็มีพื้นที่ให้ทุกคนได้แสดงความสามารถมากขึ้นด้วยไม่เท่าไหร่นะคะหรือเปล่าคือไม่อยากไปมองว่าเขาเป็นคู่แข่งเออใช่คือเราขนาดนั้นก็เป็นเพื่อนในวงการที่เราเออมันก็ทำให้แบบในวงการมีสีสันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ได้แบบไปรู้สึกว่าการมาเป็นศิลปินมันต้องแบบไปแข่งกับใครเพราะว่าเราก็ทำด้วยความสุขเราแบบอยากทำจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำออกมาก็คือไม่ได้คาดหวังที่จะไปแข่งอะไรกับใครมากอยู่แล้วค่ะก็ถพวกเราซิสตอรี่นะคะก็ขอฝากเพลงทักมารักกันนะคะซิงเกิลแรกของพวกเรานะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะก็สามารถไปรับชม MV ได้นะคะทาง YouTube Channel Pop Ever Entertainment นะคะหรือว่าติดตามพวกเราซิสตอรี่นะคะได้ทุกช่องทางโซเชียลเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Twitter YouTube Facebook นะคะแล้วก็ตอนนี้มี TikTok แล้วนะคะก็สามารถไปกด follow กันได้นะคะหรือว่าจะมาเต้นดูเอทกับพวกเราใน TikTok ก็ได้นะคะ